อนรับเข้าสู่ออนไลน์ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction animation เรื่องตายแล้วก่อนยกตัวอย่างซ้ำสองสามนักถังเลิศพบจบแดงเย้ไอ้เริ่มแล้ว EP 7และ EP 8มันก็ต้องพัฒนาบ้างน้องบอกว่า7 8 EP นะครับพี่คนพูดได้ถูกแต่ว่า200กว่า EP ยังจำต้าหมิงเอิ้งหมิงไม่ได้ก็เราก็อยากจะมารู้รอบปลายๆแล้วแหละแต่เราจำเพียงมุกได้เลยเราจำเพราะว่ามีตัวเดียวใช่ก็เลยไม่สับสนน้องหนอนนั้นหนอนบุ้งก็เลยไม่สับสนนะคะแต่ถ้ามีตัวอื่นเพิ่มก็เดี๋ยวเข้าไปก่อนนะคะไปดูกันดีกว่ากำลังเข้มคนกำลังแบบว่าปูเรื่องราวอย่างเจ้มจนเลยสมาชิกในเดอะชาวแกงจะมาเพิ่มอีกหรือเปล่าใช่แล้วเขาจะประลองเออที่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ชนะแล้วอะไรอย่างงี้วิชาหมูวิชาหมูเขาสลบไหลเปิร์ฟปอกแปกไปอาจจะต้องมีการมาพิสูจน์อะไรกันหรือเปล่าว่าแบบยูทำอะไรกับเราเปล่าอุ้ยน่าตื่นเต้นมากจริงไปเดินกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เรานะคะแล้วก็ฝาก membership นะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันที่พิเศษมากมายรออยู่ในเพจ Exclusive ของเราใช่ค่ะไลค์ปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะฝากกดให้กำลังใจให้พวกเราได้นะคะแกล้งกดได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะเออจ้าขอบคุณพี่ดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็ติดกันเลยใช่ครับสปอยล์อ่ะเข้าใจไหมทุกคนเสียงยังแหบเหมือนเดิมนะทุกคนตอบป่วยเหมือนเดิมแช่งเหมือนมีอะไรดีขึ้นแช่งเหมือนเดิมด้วยความรักไม่ดีแน่ๆตอนนี้สองทุ่มครึ่งพี่กินข้าวอีกหนึ่งคนแล้วอาจจะมีเสียงแมวร้องนี่คือหน้าสองศูนย์หนึ่งออกหมดแล้วโอ้โหยังเช้าอยู่เลยตื่นต่ออีกนิดยาเมโกอนนั่นฉันรู้ว่าไหลเวียนดีขึ้นทุกตัวเลยจุดที่เคยติดขัดก่อนหน้านี้ถูกทะลวงให้แข็งแกร่งขึ้นไหลเวียนสม่ำเสมอเป็นปีศาจสีม่วงนี่ปีศาจสีม่วงเริ่มระดับขึ้นแล้วหรือข้าเปลี่ยนร่างฝันกระดูกนี่ตื่นเดียวกันนะวังตงเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมข้าตื่นมาถึงสกปรกทั้งตัวพลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องนี้ต้องยกความดีให้ยาเสียนสุ่ยของสิทธิ์พี่เปิ้ลยาเสียนสุ่ยเหรอยาที่แพงสุดๆช่วยชำระไขกระดูกเพิ่มพูนพลังวิญญาณไม่มีผลข้างเคียงก็ไม่เชิงว่าไม่มีตอนที่ยาตัวนั้นออกฤทธิ์จะขับของเสียในร่างกายเจ้าออกมาตอนที่ขับออกจะส่งผลไม่ดีเท่านั้นเขาจะกอดตัวกลับเป็นคราบสกปรกติดตัวจะได้ร่างใหม่ก็ดีแล้วแต่ข้าทนเหม็นเกือบตายไม่สนแล้วเน้นข้าชดใช้ข้าเลยข้าขอสองชุดด้วยได้สิสี่ชุดก็ย่อมได้กินให้เป็นหมูไปเลยเจ้าจะสี่หมูปล่อยยาสวยมากเลยฝั่งโน้นเป็นฝ่ายในใช่ไหมขนาดสิทธิ์พี่เพื่อยังเรียนอยู่ฝ่ายนอกและที่อยู่ฝ่ายในจะแข็งแกร่งกันขนาดไหนเนี่ยมีอะไรตรงนั้นเป็นจุดสีแดงสิทธิ์พี่ฝ่ายในกำลังทดสอบนี่แบบไฟนะนกปีศาจสีม่วงหรือว่านะ
ิพี่คนนั้นดูเก่งมากเลยวิ่งแหวกทะเลไม่บนทะเลสาบโดยไม่ใช่วิญญาณยุคคิดทุกคนเลยอ่ะต้องเป็นวิญญาณแบบมึงแน่ชัวเดี๋ยวนะไม่ฟังที่เราอ่ะโอ้โหเราวิ่งแหกเทเลมาขนาดนี้ไอ้ท้าไม่ไม่ใช่ตัวโอ้ยน้องมีเสื้อปลาลิ้นแล้วอยู่ๆถึงทำอะไรยังไงต้องทำอะไรเหรอไม่ได้หนุ่มไหมอะไรขนาดนั้นดูแบบอาละวาดโอ้ยพี่ว่าใช้บุกก่อนชอบวนตอนนี้นั่นล่ะตายกันเหรอแล้วทำไมไม่ร้อนแล้ว
ริงอสูรในกายเจ้าสะกดไม่อยู่ทำไมถึงไม่บอกก็เขามีเรื่องปุ้ยชนะขนาดนี้แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าครั้งนี้มีนักเรียนฝ่ายนอก2คนเกือบจะตายไม่ได้ตั้งใจอ่ะมาปลุกไปฉันยังไม่จะควบคุมมันได้เอาไว้ลงไม่เป็นไรยิ่งสะกดเอาไว้นานตอนระเบิดออกมาก็ยิ่งรุนแรงมันคือพลังอะไรถึงยับยั้งพญาหงเพลิงอสูรได้พลังที่มีธาตุน้ำแข็งขั้นสูงบริสุทธิ์กว่าพญาหงเพลิงอสูรของเจ้ามากแต่ว่าที่นี่ไม่มีคนที่มีวิญญาณยึดธาตุน้ำแข็งขั้นสูงมีใครแฝงตัวเข้ามาหรือเปล่าข้าสองคนได้สืบดูแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นคนที่ผู้ปกครองเด็กส่งมาคุ้มครองพวกเขาแต่หลังจากเสียอยู่แล้วพบว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะนักเรียนสองคนคือหัวอีห้าวกับหวังตงหัวอีห้าวเป็นเด็กของสำนักถังพระสวรรค์ธรรมดาเป็นเด็กกำพร้าหวังตงมีภูมิหลังยิ่งใหญ่แต่ไม่มีคนที่ถนัดใช้ท่าน้ำแข็งรวมอยู่แปลกมากจริงๆผมติดเหตุครั้งนี้ขอโทษจริงๆพวกเจ้าจะเก็บเรื่องไว้เป็นความลับด้วยได้กำไรฮะยาเสริมวิญญาณยาเสริมวิญญาณเลยนะยาเสริมวิญญาณคืออะไรอ่ะเป็นยาประเภทเดียวกับยาสินสุยหรือเปล่าเป็นสิเป็นยาระดับเดียวกันด้วยฮะไม่นึกว่าพวกอาวุโสนั่นจะได้ข้าปิดปากเราแพ้ขนาดนี้เหรอแต่เรื่องเมื่อกี้ถ้าทำเป็นไม่เห็นก็ได้แล้วเสริมวิญญาณช่วยเรื่องอะไรเหรออืมไม่บอกจะนะขอร้องสิอยากได้เข็มขัดอย่างนี้บ้างเนาะเก็บได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องซื้อกระเป๋าเลยจริงไปคอนมงจะฟินมากมือเครื่องน้ำใส่ทุกอย่างเขาไปแล้วก็มาลงมาบอกเขาไม่ต้องกินมาลงไปเข็มขัดขาดไปกันเถอะสุยอีเย้าท่านเตรียมโอกาสด้วยมาให้เจ้าอีกแล้วไม่ต้องกังวลนะวันนี้อาจารย์เสี่ยวหยางจะอยู่กับเจ้าดูซิว่าใครได้ไหนจะมารังแกเจ้าได้อ๋อใช่สิอันนี้สิพี่ฝากมาให้คืนนี้อย่าลืมกินละเฮ้ยแล้วนี่มันสวนสุยเม็ดที่สองแล้วนะอาจารย์เสี่ยวหยางเรื่องที่จะเข้าสำนักถังท่านตัดสินใจยังไงครับฮะอ๋อหวังตงฉลาดมากขนาดนี้ทำไมอยากเข้าสำนักถังน่ะคงไม่ได้เข้ามาเล่นๆหรอกนะถ้างั้นเราก็ทดสอบความตั้งใจที่อยากเข้าก่อนสิทดสอบยังไงข้าปรึกษากับป้อยๆแล้วถ้าเจ้าได้ที่หนึ่งในการทดสอบเด็กใหม่นี่แล้วก็จะรับเข้าสำนักถังได้ตกลงตามนี้พวกหีห้องเราพักอยู่ห้องเดียวกันข้าซื้อปลาย่าง2ตัวช่วยอุดหนุนเจ้านะขลิบเจ้าดีกว่าแบบนั้นไม่ได้เฮ้ยเพื่อนข้าสวนเพื่อนธุรกิจก็ส่วนธุรกิจปลายากมาดูตอนนี้ได้ไม่ทันแล้วผมปลายากกุ้งมังกรร้อนเนาะใครจะมาใส่ไม่ยอมเหรออยากให้ข้าไปรับกับเจ้าดูดีปะอย่ามากวนหล่ออ่ะข้ามาซื้อปลายากข้าจะปวดแถวเลยต่อแถวคนเล่นตรงนั้นสิบาพัวจะพิสิงห์หล่อไปไหนจริงเราตายแน่เลยมึงเราพันพันเลยเนี่ยมาทางเปลี่ยนสิวอ่ะคนน่ารักอ่ะซื้อปลามาก่อนเถอะว่าข้าซื้อปลาตัวเด็กนั่นมาให้วางใจเถอะข้าไม่ได้ใช้ความรุนแรงข้าต่อแถวซื้อมาไม่ต้องน่ามากคุณนะคิดถึงเอาซื้อขาดลงมาปกติข้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่เพราะว่าเจ้าข้าก้นเลยก็จำได้ว่าเคยบอกแล้วหลังเจอกันครั้งนั้นต่างคนต่างไปจากนี้ไปอย่ามาก้าวก่ายชีวิตข้าอีกและอย่าไปดังแกนักเรียนคนอื่นก็ข้าอีกก็แล้วกันสุดท้ายเรื่องนี้เรื่องจริงๆไม่ยิงก็ไม่เป็นไรถ้าจะเก่งก็ได้เอ๊ะรสชาติปลาย่างนี่ใช้ได้เลยนะสามทุ่มแล้วนะดึงเข้าฮอสเตอร์ประโยชน์ของยานี้คือเพิ่มพลังวิญญาณในชีวิตเป็นยาจานจะได้กินเพียงเม็ดเดียวถ้า
พลังที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่าพลังที่วิญญาณจางฉันได้การได้ระดับจาก30ไป31เออรวดเดียวขึ้นหนึ่งระดับเลยเหรอถูกต้องแต่ถ้ากินเยอะไปอาจส่งผลต่อการสึกได้แต่ว่ามีจุดนึงที่คล้ายกับยาเสริมสื่อคือฤทธิ์ยาไม่รุนแรงนะกินหนึ่งแล้วมีวิญญาการสายโจมตีได้คนเดียวมีนักเรียนเข้าทดสอบ300กลุ่มกลุ่มที่ได้150อันดับแรกเท่านั้นที่ได้อยู่ต่อหลังทดสอบเสร็จสิ้นจะปรับการสอนตามผู้เรียนสายควบคุมสายโจมตีสายโจมตีผู้ปล่อยสายช่วยเหลือแล้วส่งมาให้ข้าสายล่าพวกมีข้าสายควบคุมของคนนี้ชอบเองน้องรักอ่ะอยู่ด้วยได้ไหมใครอยู่ด้วยได้ไหมสายควบคุม3คนเสี่ยวเสี่ยวสายควบคุมพวกมีห้าวัดตงเสี่ยวเสี่ยวเก่งเนี่ยที่พวกเจ้า3คนตั้งใจใช่หรือเปล่าดูออกเลยหรอเราจบเฉยเราจะไปต่อเราจะไปต่อ EP 8จ้าตอนที่8เสี่ยวเสี่ยวสายควบคุมสายควบคุม3คนเก่งนี่เจ้าเด็กแอบทั้ง3ต้องตั้งใจใช่หรือเปล่าป๊าเจ้าพูดก่อนอาจารย์โจพลังจิตตรวจจับผ้าสำรวจในทั้งสนามต่อไปทักษะโจมตีของเห็ดวิญญาณจะเพิ่มขึ้นแน่ดังนั้นมีแนวโน้มว่าข้าจะพัฒนาเป็นสายควบคุมมีเหตุผลหวังตงเจ้าจะหลบทำไมออกมาอาจารย์โจอย่าโกรธเลยครับคิดจริงพลังของข้าเป็นสายควบคุมก็ได้ไม่ใช่เหรอถ้าใช้พลังโจมตีควบคุมทั้งสนามได้นายก็ควบคุมด้วยใช่ไหมใช่ไหมถึงเจ้าจะฉลาดแต่บางเรื่องเจ้าก็ซื่อมือเราจะแบ่งห้องให้สายโจมตีกับสายควบคุมอยู่ด้วยกันอ๋อเจ้าซื่อมือเอ้ยเอาไปแก้เลยเจ้าล่ะเซียวเซียววิญญาณยุทธคือกระถางสะกดวิญญาณทำไมเป็นสายควบคุมคือว่าข้ามีอีกวิญญาณยุทธทำได้ทั้งช่วยเหลือและควบคุมวิญญาณยุทธเหรอเลิศแสดงเลยเด็กดีเลิศวิญญาณยุทธแรกกระถางสะกดวิญญาณสามภพเสียงน่ารักมากสุดกระถางสะกดวิญญาณว้าววิญญาณสามภพคือวิญญาณยุทธราขันโจมตีได้ช่วยเหลือได้และใช้ป้องกันได้ไม่เป็นนั่นเกี่ยวกับการควบคุม
วิญญาณยุคที่สองหรือเจ้าของสถิตคุยกูกำลังจะมีความเลิศหลังเลิศไม่ต้องรับเอาไปใช้เต่าเอาเถอะสายควบคุมก็สายควบคุมแต่ขอบอกไว้ก่อนการทดสอบเด็กใหม่สำคัญกับเส้นทางการฝึกในอนาคตถ้าเลือกเส้นทางการฝึกผิดอยากจะเปลี่ยนสายก็ต้องเหนื่อยขึ้นอีกเท่าตัวเพราะงั้นข้าจะกำหนดเป้าหมายให้พวกเจ้าเองทำไม่สำเร็จตามเป้าก็จะต้องฝึกฝนกับข้าต่อไปเป้าหมายอะไรครับทดสอบให้ชนะที่หนึ่งอาจารย์จงต่อให้ข้าไปที่หนึ่งข้าก็ยินดีฝึกกับท่านต่อเจ้าเด็กโง่ไม่รู้สึกเลยว่าข้าเข้มงวดข้ารู้ว่าพวกเจ้าเรียกข้าลับหลังว่าอะไรไม่ต้องมาประจบข้าไม่ใช่นะอาจารย์จงข้ายินดีจะเรียนกับท่านต่อจริงๆเรียนกับท่านได้ความรู้และประโยชน์มากมายข้าเห็นเด็กได้เรียนห้องอื่นพวกเขาพัฒนาไม่เร็วเท่าเด็กห้องเราเอาละพวกเจ้ากลับไปพักเถอะเตรียมร่างกายให้พร้อมจุดเด็กแสบลำบากละอย่าให้ข้าขายหน้าไปเลยเป็นที่หนึ่งไปสามหนึ่งไปสู้ฮัลโหลหวังตงถ้าของมีด้วยได้ไหมข้าต้องไปเตรียมตัวสอบวันพรุ่งนี้จุดเดียวพอเริ่มการทดสอบข้าจะรอดูวิญญาณยุทธคู่ของเจ้าเหมือนเซียวๆรู้สึกดีกับเจ้านะเรายังเด็กอยู่ต้องให้การเรียนมาก่อนสิเด็กได้ยินไหมครับพวกมันไม่ได้อ่อนไหวชอลุกตัวไปเถอะพรุ่งนี้ไปสมัครการทดสอบน่าจะมีขึ้นวันบดีขอกินปลาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันพูดประโยคเมื่อกี้อีกทีสิขอกินปลาก่อนก่อนนั้นอีกการทดสอบน่าจะมีขึ้นวันมะรืนเจ้าพูดถูกเลยอะไรมาดิเซลเซลเดี๋ยวก่อนใกล้จะมีการทดสอบแล้วเราจะต้องเรียกทำความคุ้นเคยกันศึกษากลยุทธ์ไปเถอะไปฝึกเตรียมทดสอบกันเอ้าแล้วเรื่องใครได้เจ้าล่ะฝึกเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะทำให้กินนะต้องสนิทกันเนาะจะได้รู้ใจเวลาจะได้แบบทีมเวิร์กกระถางนี่มันเลิศนะเข้าขาแต่ดีมากเลยในสถานการณ์ที่กำลังระดับใกล้เคียงกันข้าได้พลังจิตตรวจจับคอยช่วยชนะเกือบหมดจริงด้วยมีพลังจิตตรวจจับของหัวหน้าห้องในการต่อสู้ถ้าแกใช้ทักษะง่ายๆสู้ก็ได้หัวหน้าห้องทักษะของเจ้าเจ๋งสุดๆได้อยู่กลุ่มเจ้าดีเยี่ยมไปเลยประมาทไม่ได้ฮะในการทดสอบมีหลายกลุ่มที่ระดับสูงกว่าเราจำไว้นะเป้าหมายเราก็คือที่หนึ่งอยู่ที่นี่กันนะเองจะได้เข้าสนับถังด้วยเนาะใช่สินองเล็กพรุ่งนี้จะเริ่มการทดสอบเด็กใหม่แล้วข้ามีข่าวเชื่อถือได้ชาวรับสมัครมาเริ่มทำการทดสอบเตรียมตัวให้พร้อมนะสิพี่เป้ยเราจะพยายามสอบให้ผ่านให้ได้เซียวอีเฮ้าอาจารย์จะกินรายย่างเปล่าๆไม่ได้ต้องให้ของดีหน่อยเวลาใช้งานแล้วขอบคุณอาจารย์เซียวยางกับน้ำจิ้มชีสูนผักหอมดูสิอาจารย์สิวยาให้ของดีอะไรเข้ามา
เฮ้ยเงยเงยโอ้ยเราโอ้เฮ้ยเยอะเลยโอ้เยอะชะมัดเลยเกือบตายเป็นคังอาวุธแล้วอาจารย์เสี่ยวหยาเจ้าเนี่ยดูถูกข้าชัดชัดมีข้าอยู่ไม่เหลือให้เจ้าลงมือแล้วประมาทไม่ได้เป้าหมายเราก็คือที่หนึ่งสวัสดีนักเรียนสองวันนี้อาจารย์จะเป็นคนทดสอบพวกเจ้าทุกคนถูกจัดให้อยู่ในเขต33ทั้งหมด6ทีมไปต้องตื่นเต้นตอนนี้มาถึงครบแล้วอาจารย์จะบอกกติกาก่อนเริ่มทำการทดสอบการทดสอบจะแบ่งกลุ่มได้3คนด้วยฝีมือกันเป็นกลุ่มการทดสอบเด็กใหม่ห้ามใช้อาวุธวิญญาณแต่ไม่จำกัดอาวุธอื่นถึงการทดสอบนี้อยากให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่แต่ระหว่างการทดสอบห้ามทำร้ายร่างกายกันไม่งั้นถึงจะชนะคู่ต่อสู้ก็ต้องถูกปรับแพ้และอาจถูกโรงเรียนลงโทษทุกคนเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วครับดีมากจะเริ่มทำการทดสอบนะรอบแรกสนาม1นักเรียนห้อง1พวกหวินเท่าหวังตงซิวเซียวนักเรียนห้อง3โอหยางจุ้นอี้เฉินจิ้นเฟิงเจ้าเข้าถึงลงสนามไปไปยังไม่ถึง
ต่อต่อไม่เลือกงานไม่ยากจบเกิดเป็นลูกไม่เขามีปลาจระเข้ปลาบ้านนี้เขามีปลาไหมปลาจระเข้นะมีจระเข้สะใจจังไม่ทำผักจะตดทับแป๊บเดียวชนะเจ้าหน่าสนุกแต่ข้ายังไม่ได้ใช้ทักษะวิทยาด้วยซ้ำรอบต่อไปให้ข้าเป็นตัวหลักดีไหมไม่ต้องบ่นหรอกนะเจ้าขันไม้ขันมือใช่ไหมล่ะก็ได้สนามหน้าให้เจ้าเป็นตัวหลักแล้วขันเยี่ยมไปเลยไปแน่วันนี้กินปลาให้สะใจท่านคือท่านคือหมาเซียวเทาเท่าว่าเราไม่ได้เจอกันครั้งแรกฮะใช่ไหมจะหลบก่อนได้ไหมฮะจะสองคนตามข้ามาไม่เป็นไรทางโรงเรียนชดเชยให้เราแล้วแต่ว่าสำหรับข้าแล้วยังปล่อยวางเรื่องนี้ไม่ได้ครับเอาเราดังนั้นต้องมีวิญญาณจานใส่น้ำแข็งสกัดข้าเอาไว้พวกเจ้าถึงไม่เป็นอะไรเพราะข้าคนผู้นั้นสำคัญกับข้ามากบอกมาเขาเป็นใครจะไปหาได้ที่ไหนข้าไม่เข้าใจท่านพูดเรื่องอะไรพี่เทียนเบิ้งจะพูดไม่ได้เด็ดขาดวันนั้นตอนที่ท่านพุ่งเข้ามาหาความร้อนในตัวท่านสูงมากจนทำให้เราสลบไปหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพวกเราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จริงๆใช่ไหมนั่นคืออย่าหาว่าข้าไปเกรงใจเอาจะต้องพักบินดานพกพงในเมื่อเจ้าไม่รู้งั้นข้าจะปีนให้เข้ามาหน้ามาได้เนาะต้องทำบินเอาเริ่มมีคนดื้อจริงโหสนุกนะมีคนดื้อแล้วเริ่มแบบมีต่อสู้มันต้องเริ่มต้นด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็การเป็นมิตรภาพมิตรเอิร์ธมิตรใจขึ้นมาทุกคนมีเขาเรียกว่าน้องอยากรู้ว่าใครที่เก่งกว่าเขาใครที่เขาเหมือนเราอยากมาเบรกเขาได้เขาอยากรู้ว่าพลังเขามันคือที่สุดทำไมถึงยังพ่ายแพ้กว่าหนูอีกใช่คือเหมือนกับคนนั้นมีความสำคัญเลยคิดว่าเขาน่าจะแบบเวลาตัวเองหลุดอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีแค่พลังน้ำแข็งคนนั้นที่จะมาหยุดเขาได้เขาเลยอยากรู้ว่าคนนั้นคือใครอาจจะให้มาช่วยในการเบรกอาจจะแบบมาสอนในการควบคุมอะไรอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้คิดว่าใช่แหละเนอะแต่แบบพี่เทียนเมื่อคืนต้องไปหลับนอนก่อนหลับนอนก่อน365วันค่ะลูกขอไปพักจำศีล1ปีแล้วลูกเราไปพูดนั่นหนอจริงแต่คิดว่าสุดท้ายเจ้าตัวรอดได้แหละด้วยสถานการณ์เอ่ยใดก็น่าจะต้องมีคนมาช่วยต้องมีคนมาช่วยแหละมันกระตอนนี้โดนกดดันนะตัวใช้พลังมากแล้วก็ดูการที่ฝ่ายในมาดูง่ายดายมากเธอคือฝ่ายในมาฝ่ายนอกอย่างง่ายดายแต่ว่าฝ่ายนอกมาไปอ่ะฝ่ายในมันดูลึกลับดูแบบมิสทรีแบบชินวาอะไรมันก็มาเจอได้ตามตลาดนัดเลยมากมาแค่ขายปลาใช่ซึ่งฝั่งนั้นดูไม่ธรรมดาจริงคืออยากรู้ว่าในฝ่ายไหนจะมีใครอีกแต่เนี่ยเราน่าจะเป็นทายาทของมาฮงจิ้งใช่เป็นตระกูลมากเนี่ยนะคิดว่าใช่แล้วก็แบบกำลังอยู่ในช่วงฝึกปรือใช่คือแบบยังควบคุมพลังเทพไม่ได้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบออกมาทั้งหมดแบบน้องกระบี่มันแบบเกินเรื่องเกินราวอยู่แต่ทีมน้องเขียวมีบทบาทอะไรกว่าเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะเสียง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 คนนู้นเสียงเสียงคือแม่สามม่อเสียวเสียวเป็นชอบมากพลังกระถางเนี่ยวิญญาณกระถางเลยอันนั้นน่าจะปรุงรางอันนั้นหายหายน้ำหายไม่มีโอเคนั่นแหละแต่ว่าน่ารักรู้สึ
ือว่าจริงๆแล้วคือ3คนก็เป็นเคมีฉันก็เล็งมาแล้วแหละว่าเริ่มใช่เริ่มเข้ามาจับกลุ่มเดียวกันต้องมีความสัมพันธ์ที่ต้องพัฒนาต่อไปเป็นเส้นเรื่องมิตรภาพแต่เส้นเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะฝึกของเด็กปีหนึ่งน่าจะมีอีกหลายด้านใช่ก็เดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้ใช้อะไรเนาะยังไม่ได้เห็นพลังแท้จริงของเซียวเซียวใช่ยังเลยลูกเราก็ได้แบบซัพพอร์ตเขาเยอะไม่รู้ว่าจะถึงแต่ว่าเหมือนที่แดนบอกกล้าหาญมากที่3คนที่จับทีมกันแต่จะดูรู้เลยนะว่าทำไมต้องอยู่ด้วยกันแล้วเธอใช้พลังช่วยกันยังไงเด็กแสบเป็นเด็กแสบและการที่เขาต้องไปฝึกซ้อมวางแผนเพราะจะได้แบบว่าเข้ากันแต่อาจารย์โจดูภูมิใจอยู่จริงอาจารย์ซัพพอร์ตตาหนึ่งอะความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านไหวครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิ่งนั้นไปได้ดีเด็กหนูชอบไปกันซ้อมค่ะคนถูกต้องอาจารย์อาจารย์ดูไม่มีใครชงให้แม่งชงเข้าไปอาจารย์ดูอาจารย์แบบภูมิใจความครูต้องคุณรู้ไหมที่ครูไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่เพลงอะไรต้องพี่ปานาพรร้องเพลงวันครูแสดงว่ารุ่นเราน่าจะไม่ยินเพลงเป็นรุ่นคนเจ็บนานมีนานแล้วแล้วโรงเรียนเราไม่เห็นเคยเปิดมาไหว้ครูบ้างไหมวะมึงมีไหว้ครูโรงเรียนเราก็อยู่ในการอ้อมแต่เราทำเหี้ยอยู่แต่ว่าไม่มีเพลงนี้เงาเลยไม่คุ้นโดนไม่เอาสิเขารู้หมดกีตาร์แต่เป็นครูมันฟังบ่อยเออแต่อะไรเรื่องของพี่พัทกับกระต่ายกระต่ายกระต่ายยังจำชื่อไม่ได้เธอมันต้องมีแบ็คกราวด์บ้างหนึ่งบ้างหลังเนาะไงพออิ่มอิ่มเนี่ยมึงรู้ว่าน่ารักมากเคมีน่ารักเคมีน่ารักหล่อมากกูจองพี่พัทจริงพี่พัทมีความเป็นอาสุขาเออมีความแบบโรยเสน่ห์นิดนึงมีความแบบเธอหล่อแต่ว่าแพ้ทางเธอแล้วก็ทุ่มเทเพื่อเขาก็ตายแบบนี้เลยทรงแบบน่ารักมากเลยฉันชอบทรงนี้ทรงแบบสวยและเชิดหญิงใช่แล้วก็ต่างระดับกันนิดหน่อยแล้วก็แบบต้องแบบทะยานทะยานเพื่อเธอเธอแบบเอ้าตอนนั้นอะเอ้าสุขาคือแบบพอตอนที่แบบใส่หมวกคาร์บอนหล่อมากจริงแล้วยังเป็นคุณลุงไส้กรอกเลยจริงตอนแรกคือแต่ตอนนี้มันได้เห็นวิญญาณใหม่เยอะมากวิญญาณน้องไก่แต่เราก็ได้รับรู้เลยว่าเฮ้ยทีมของเขาอะมีทั้งฝั่งน้องฝั่งใหม่มันน่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะอยู่กับเสือเคิร์ไปอีกนานหลาย EP มากๆแหละเพราะว่าน่าจะต้องใช้เร็วเวลาแต่เขาก็เล่าแบบปุ๊บๆว่าอ่ะ3เดือนแล้วจ้าอ่ะทดสอบแล้วลูกแข็งแกร่งขึ้นนะใช่วิ่งไม่ดูเหนื่อยแล้วก็ได้ยาเม็ดไปได้เพิ่มพลังสุดยอดมากเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าทีมเขาจะอุ้ยเพิ่มเติมไหมเรื่องเริ่มแบบสนุกสนานมากขึ้นแล้วแล้วก็ธุรกิจการขายปลาของน้องจะไปได้ไกลเนี่ยเมื่อก่อนยังมีปลาสบะเชฟเดียร์เดี๋ยวนี้มีจะรับแม่ตอบเตยอย่างเงี้ยในอนาคตจะต้องมีอะไรอีกบ้างใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้พูดไปก่อนปลาลาด้วยเพลงครูค่ะสวัสดีค่ะประจำสิทธิ์กันค่ะขอไป